กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาเก็บผักเสี้ยนนะคะนี่ค่ะเจอแล้วหลังบ้านเขานี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะคะผักเสี้ยนอุ้ยต้นนี้ต้นอวบเขาจะมาดองค่ะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยต้นนี้กำลังสวยนะคะอวบสวยนี่ค่ะต้นเขาจะเป็นอย่างนี้ดองแล้วก็จะเปรี้ยวๆค่ะส้มผักเสี้ยนบ้านเราคือเขาจะขึ้นอย่างธรรมชาตินะคะนู่นค่ะอีกกลุ่มหนึ่งไปทำผักดองนะคะกำลังตูมสวยใช่สวยค่ะสวยเราก็จะหักเราแต่ตรงอ่อนๆ นะคะเพราะว่าถ้าเหนียวมากก็เคี้ยวไม่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสนามหญ้านะคะเป็นป่าไปก็จะไกลคนหน่อยไกลเยี่ยวหมาหน่อยนะคะนี่ค่ะยายก็จะเก็บเลยพุ่มเขาก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้ค่ะอยู่กับต้นไม้อื่นๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะตามทางนั้นไปตามลานนั้นไปนะคะโอ้ยเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเก็บยังไงหมดนั่นแหละค่ะแล้วมาดูตอนยายคั้นกันค่ะค่ะก็จะเลือกตะไบอ่อนๆเขานะคะเอาอยู่กระจุกเดียวนี่ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องไปเอาเยอะได้แล้ว1ดองดองไว้นานๆกินแล้วก็เปรี้ยวนะคะอยากได้ก็มาเก็บเอาใหม่ปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่ต้นที่คล้ายๆผักบุ้งนะคะผักบุ้งอ่ะเป็นสารพิษยังไม่แนะนำให้เก็บนะคะเขาจะมีพิษตกค้างแต่นี้ไม่มีค่ะสำรวจมาละไปถามคนเดนมาร์กแล้วเขาบอกไม่มีต้นกำลังอ่อนๆเลยค่ะถ้าแก่กว่านี้ก็เหนียวแล้วลวกกินก็ได้มั้งคะยายว่าเดี๋ยวยายจะลองไปทำดูเสร็จแล้วไปค่ะกลับบ้านกัน
พอแล้ววันนี้ก็จะเป็นป่าเขาเลยนะคะต้นนี้ก็จะสวยขึ้นต้นนี้กำลังสวยเลยค่ะต้นนี้พอดีกินเลยเขาก็จะสูงๆหน่อยนะคะสูงๆหน่อยดอกก็จะเป็นสีขาวค่ะนี่ค่ะดอกเขาไม่รู้ชื่อต้นอะไรนะคะนี่ค่ะข้างในเต็มไปหมดเลยที่เขาเรียกผักเซียนนะคะนี่เวลาเก็บเขาก็จะเก็บเอาแต่ยอดอย่างนี้นะคะแล้วก็หักออกลมก็แรงแรงต้นนี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะเป็นหยักๆดอกก็จะเป็นสีขาวค่ะจะอยู่ข้างทางอย่างนี้นะคะจะอยู่กับดอกสีเหลืองๆนี่แม่ยายก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรใช่คาโมไมล์หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละค่ะมันจะเป็นแบบนี้คุณยายซูมดูให้ใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะอยู่กันเป็นเทือกเลย